ทำความเข้าใจกับเลเวอเรจและมาร์จินในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีเงินสดบัญชีมาร์จินเลเวอเรจมาร์จินและมาร์จินคอลสำหรับบัญชีเงินสดพลังในการซื้อสูงสุดเท่ากับจำนวนเงินที่ลงทุนด้วยเงินในบัญชี 10,000 ดอลลาร์คุณจะสามารถซื้อหุ้นหรือเงินตราได้สูงสุด 10,000 ดอลลาร์และไม่มากไปกว่านี้สำหรับบัญชีมาร์จิ้นเทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์ของเลเวอเรจเพื่อทำการซื้อขายโพซิชันที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าเงินในบัญชีได้ด้วยเงินในบัญชี 10,000 ดอลลาร์คุณจะสามารถซื้อหุ้นหรือเงินตราได้100,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าเลเวอเรจคืออะไรเลเวอเรจคือเงินสินเชื่อจากโบรกเกอร์ที่มีให้กับนักลงทุนเพื่อที่ให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายเป็นมูลค่ามากกว่ายอดเงินคงเหลือของเทรดเดอร์อัตราส่วนที่สามารถเป็นไปได้คือ 2:1 3:1 10:1 สูงสุด 500:1ถ้าหากคุณฝากเงิน 10,000 ดอลลาร์ในบัญชีซื้อขายของคุณและคุณเลือกเลเวอเรจ100:1คุณจะสามารถทำการซื้อขายเป็นจำนวนเงินได้สูงสุด100คูณ 10,000 ดอลลาร์ซึ่งเท่ากับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐกล่าวคือเลเวอเรจเป็นวิธีที่นักลงทุนสามารถใช้ในการเพิ่มเงินทุนในการซื้อขายได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำผลลัพธ์ให้ทวีคูณมากยิ่งขึ้นได้เราลองมาดูตัวอย่าง2แบบและมาดูว่าเลเวอเรจทำงานอย่างไรสำหรับตัวอย่างแรกสมมุติว่าเรามีเงินฝากในบัญชีเริ่มต้น 10,000 ยูโรด้วยการเลือกเลเวอเรจ100:1เราจะมีเงินทุนสำหรับการซื้อขายเท่ากับ1ล้านยูโรถ้าหากเราซื้อ1ล้าน EURUSD ที่ราคา 1.1300 และขาย1ล้าน EURUSDเพื่อปิดโพซิชันที่ราคา 1.1400 เราจะได้กำไร100ปิปหรือ 10,000 ดอลลาร์นั่นหมายความว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าสำหรับตัวอย่างที่2ด้วยเงินฝากในบัญชีเริ่มต้น 10,000 ยูโรและเลือกใช้เลเวอเรจ100:1เราจะมีเงินทุนสำหรับการซื้อขายเท่ากับ1ล้านยูโรเราซื้อ EURUSD ที่ราคา 1.1300 แต่ในครั้งนี้ราคาได้ลดลงมาและเราได้ทำการขายเพื่อปิดโพซิชันที่ราคา 1.1280 เราขาดทุน20ปิปสำหรับโพซิชันนี้หรือ 2,000 ดอลลาร์เราขาดทุนเกือบ 20% ของเงินลงทุนของเราMargin คืออะไรเนื่องจากเทรดเดอร์สามารถใช้เงินได้มากกว่าจำนวนเงินฝากในบัญชีด้วยการใช้เลเวอเรจดังนั้นโบรกเกอร์จึงต้องบังคับให้มีหลักประกันที่อยู่ในรูปของ Margin เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุนของเทรดเดอร์สามารถรองรับผลการขาดทุนได้ทั้งหมดสำหรับยอดเงินคงเหลือในบัญชี 20,000 ดอลลาร์และใช้เลเวอเรจ 20:1 Margin ที่ต้องใช้สำหรับการเปิดโพซิชันคือ1. หารด้วยระดับเลเวอเรจ 20 ซึ่งเท่ากับ 5% ถ้าหากเลือกใช้เลเวอเรจ 100:1 มาร์จินที่ต้องใช้คือ 1. หารด้วยระดับของเลเวอเรจ 100 ซึ่งเท่ากับ 1% มาร์จินคือมูลค่าของโพซิชันที่เปิดคูณด้วยเปอร์เซ็นต์มาร์จินดังนั้นสำหรับมาร์จิน 1% และโพซิชัน 200,000 ดอลลาร์Margin จะเท่ากับ 2,000 ดอลลาร์คุณสามารถสังเกตเห็นได้ว่า Margin จะมีการเชื่อมโยงกับระดับ Leverage ของบัญชี Free Margin และระดับ Margin สำหรับบัญชีที่มียอดเงิน Balance 20,000 ดอลลาร์และต้องการ Margin 1% เราได้เปิด Position มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์โดยเปิดที่ราคา 1.1300ณเวลาที่เปิดโพซิชันกำไรเท่ากับ0ยอดบาลานซ์ของบัญชีคือ 20,000 ดอลลาร์มาร์จินที่ต้องใช้คือ 10,000 ดอลลาร์ฟรีมาร์จินคือยอดบาลานซ์ของบัญชี 20,000 ดอลลาร์ลบด้วยมาร์จินที่ต้องใช้
$10,000 ซึ่งเท่ากับ$10,000นั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินเหลือ$10,000ไว้สำหรับเปิดโพซิชั่นใหม่ในด้านของเปอร์เซ็นต์ระดับมาร์จิ้นของคุณคือยอดบาลานซ์ของบัญชี $20,000 หารด้วยมาร์จิ้นที่ต้องใช้$10,000ซึ่งเท่ากับ 200% ถ้าหากราคาของโพซิชั่นของคุณลดลงจาก 1.1300 เป็น 1.1200 ผลการขาดทุนจะเท่ากับ $10,000ยอดบาลานซ์ใหม่ของบัญชีคือ20,000ลบด้วยผลขาดทุน10,000เท่ากับ$10,000มาร์จิ้นที่ต้องใช้เหมือนก่อนหน้านี้คือ$10,000ในตอนนี้ฟรีมาร์จิ้นของยอดบาลานซ์ใหม่คือ$10,000ลบด้วยมาร์จิ้นที่ต้องใช้$10,000สำหรับโพซิชันที่เปิดอยู่ซึ่งจะเท่ากับ$0นั่นหมายความว่าคุณไม่มีฟรีมาร์จิ้นเหลืออยู่เพื่อเปิดโพซิชันใหม่ในด้านของเปอร์เซ็นต์ระดับมาร์จิ้นของคุณคือยอดบาลานซ์ของบัญชี $10,000หารด้วยมาร์จิ้นที่ต้องใช้$10,000ซึ่งเท่ากับ 100%เมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณเป็น 100% คุณจะไม่มีฟรีมาร์จิ้นไว้สำหรับเปิดโพซิชั่นใหม่ได้คุณกำลังอยู่ในโซนอันตรายคำหนึ่งคำที่เทรดเดอร์ไม่ต้องการได้ยินคือ Margin Call เมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงเป็น 50% คุณกำลังเข้าสู่โซน Margin Call ซึ่งคุณควรทำการฝากเงินเข้าบัญชีเพิ่มเติมหรือเริ่มปิดโพซิชั่นที่เปิดอยู่บางตัวเพื่อให้อยู่ในระดับมาร์จิ้นที่ต้องใช้และทำให้ระดับมาร์จิ้นของคุณเป็น 100% คุณสามารถมองได้อีกอย่างหนึ่งคือนี่คือคำเตือนถ้าหากโพซิชันของคุณขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและระดับมาร์จิ้นของคุณตกลงเป็น 20% บัญชีของคุณจะถูก stop down โดยอัตโนมัติและโพซิชันจะถูกปิดเพื่อทำให้ระดับมาร์จิ้นกลับไปเป็น 100% ด้วยแนวทางนี้ทางโบรกเกอร์และนักลงทุนจะได้รับการปกป้องและถือเป็นการป้องกันไม่ให้นักลงทุนขาดทุนมากกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีภายใต้สภาวะตลาดปกติในวิดีโอต่อไปของเราเราจะพูดเกี่ยวกับสภาพคล่องความคาดเคลื่อนของราคาและ swap ขอบคุณสำหรับการรับชม